มองเข็มขัดมาก็เลยแบบขอยืมเข็มขัดจากทีมงานซะเลยนะครับตอนแรกนี่พับเอวมาเลยนะครับไม่ได้แบบล่วงมาเดี๋ยวน้องเขาจะตกใจนะครับเฉพาะกิจจริงๆเร่งด่วนพี่มันใส่ยังไง ได้ข่าวว่าน้องไข่เน่าใช้คอมของแฟนไลฟ์สตรีมใช่ปะแย่งกันใช้ตื่นเต้นจังครับเพิ่งแบบเจอคนดังระดับประเทศนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับกับการประกอบหน้าจอเป็นไงง่ายไหมง่ายค่ะประกอบง่ายกว่าที่หนูคิดเดี๋ยวลองถอดแล้วให้น้องคณะประกอบใหม่พี่ดึงโบก็มีช่องแล้วพี่แต่ว่าตัวหนูแย่ช่องตัววันแย่แล้วปกติมีช่องไหนมาถ่ายห้องน้องบ้างหรือยังเฮ้ยพี่เป็นช่องแรกเหรอนี่ใช่ฝากเซนเซอร์ที่อยู่ด้วยหนูเลิกรักไปหมดมีแบบโรคจิตโอ้โหในคอนโดเก่าพี่มีคนมาเคาะประตูเล่นบิดลูกบิดอะไรก็ไม่รู้ด้วยอ้าวเหรอคนน่ากลัวเลยพี่เอ๋ป่ะฮะพี่เอ๋ป่ะเดี๋ยวโอ้ยังขี่พี่กลับอยู่เลยนี่เข้าก่อนเลยคอนโดที่แล้วอ่ะยังบอกพี่อยู่เลยว่าอยู่ไหนเอาเรื่องมากแล้วเนี่ยแต่ว่าพูดให้เขาเลิกแรกแกใครรู้เป็นราคาไม่เห็นเข้าใจเลยประกอบอะไรกันลองช็อตได้ศึกษาเรื่องคริปโตกันป่ะที่แบบไปบอทพี่หนูไม่สามารถทำความเข้าใจได้หัวหนูแกครับแกแล้วหนึ่งสองสามกันเลยทีนี้ก็จะไม่ต้องแย่งโบสเล่นแล้วนะครับเพราะน้องไข่เน่ามีคอมสตรีมของน้องไข่เน่าแล้วทำไมน้องไข่เน่าถึงได้มาใช้คอมน้องโบสครับระหว่างนั้นโบสกำลังเล่นเกมอยู่ค่ะหนูก็เลยแบบจะเล่นกากเหรอเขาบ้างแบบโคตรโขเขาเก่งขนาดนี้เดี๋ยวโชว์ครับจากนั้นมาน้องโบสก็ไม่ได้เล่นคอมไปเลยเพราะโดนไข่เน่ายึดไปแล้วนะครับการ์ดจอนะผมหลายๆคนน่าจะอยากดูเลยนะครับผมว่าคอมน้องโบสใช้การ์ดจออะไรนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปที่ล็อบบี้นะผมรอน้องไข่เน่ามาต้อนรับเรานะครับแต่ประเด็นล็อบบี้อยู่ไหนวะมาแล้วหรือเปล่าผมมาแล้วสวัสดีครับทำไมรู้ว่าพี่อยู่ตรงนี้เนี่ยพี่หาตั้งนานพี่เห็นเสื้อ ROG นี่ใช่แน่ๆเลยได้ข่าวว่าน้องไข่เน่าใช้คอมของแฟนไลฟ์สตรีมใช่ปะแย่งกันใช้แล้วแฟนก็ไม่มีคอมใช้ใช่ปะตอนนี้ตื่นเต้นจังครับซึ่งแบบเจอคนดังระดับประเทศกันนะครับหนูก็คนธรรมดาใครต้องแค่ตอบในลิฟต์นะครับตื่นกี่โมงแล้วเนี่ย10โมงหนูลุกขึ้นมาเคลียร์ห้องแล้วคือรบกวนไม่ได้รบกวนนี่ต้องแบบพาน้องไข่เน่าจัดห้องกันใหม่กันเลยทีเดียวเนี่ย CEO ถือจอเองเลยนะครับนี่เรามาดูเบื้องหลังกันนะครับเบื้องหลังการไลฟ์สตรีมของน้องไข่เน่ากันนะครับนี่ครับวางไว้ตรงไหนดีนะโอเคเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ละกันสวัสดีครับวันนี้ครับผมก็อยู่กับน้องไข่เน่าและผมที่หลายๆคนรู้จักกันเลยวันนี้ผมมาบุกถึงห้องสตูดิโอของน้องไข่เน่าเลยครับที่น้องไข่เน่าเนี่ยเอาไว้ไลฟ์สตรีมที่ทุกคนได้เห็นกันน้องไข่เน่าเนี่ยได้ไลฟ์สตรีมเกมอะไรบ้างนะครับตอนนี้เล่นเป็น GTAV ค่ะ GTAV แล้วก็เกมแรก Valorant ใช่ไหมพี่อยากถามจริงทำไมถึงได้เล่นเกม Valorant เกมแรกก็เลยแย่งคนนู้นเล่นก็แฟนเขาเล่นค่ะแล้วเราก็แบบนั่งดูเขาเล่นแล้วก็แบบก็ไปแย่เขาการ แล้วก็เฮ้ยเอ้าถ้าว่าการลองเล่นดูซิใช่ไหมพอเล่นดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันเล่นยากหรือว่าง่ายวะมันยากอ่ะจริงๆหนูเป็นคนไม่เล่นเกมอยู่ก่อนแล้วอ่ะพอหนูมาเล่นเกมหนูก็แบบหนูจะอ้วกอ่ะเล่นหัวใช่ป่ะแล้วตอนเล่นนี่ชอบปืนอะไรปืนเล็งหรือว่าปืนกลอะไรอย่างงี้จะปืนเล็งหรือปืนกลหนูก็ยิงไม่ได้เรื่องสองอันแล้วก็ต่อมาก็เล่นเกม GTA V5 M ใช่ปะใช่ค่ะพี่ไปแอบดูเราเล่นอยู่พี่ชอบตอนนึงมากที่เราแม่งขับมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วไปแข่งกับคนอื่นพี่แม่งหัวล้อลั่นโน่เลยขับแบบไปทางซ้ายทีขวาทีไปชนกำแพงกับเพื่อนในเกมไปหัวแล้วน้องไข่เน่ายังวนอยู่ตรงแถวแท่งน้ำอยู่เลยอย่างล่าสุดก็เห็นเหมือนกันขับเจ็ตสกีใช่ปะวนอยู่แถวนั้นแหละพี่อย่าไปแข่งรถจนน้องไข่เน่าด้วยจังเลยน่าจะสนุกน่าดูเอาพี่ถามหนึ่งเกม GTA V5 M นี้คิดว่าตอนเล่นครั้งแรกรู้สึกว่าอะไรมันแบบยากที่สุดตอนเล่นตอนบังคับเดินเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าหนูแบบไม่เล่นเกมเลยมันก็เลยยากสำหรับหนูมากๆหนูแบบมันจะเดินยังไงนะกว่าจะเดินได้ทีนึงก็ต้องหันไปมองก่อนคือแยกว่าหัดสัมผัสไม่ได้ใช่ป่ะเพราะบางทีมันต้องแบบถ่างนิ้วค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่างเกมล่าสุดที่พี่เห็นเล่นเกมทำกับข้าวอะไรสักอย่างเนี่ยทำไมได้ถึงเล่นก็อันนี้คือก็แบบชวนกันเล่นกับอีกช่องนึงค่ะว่าเนี่ยเราลองหาเกมแบบปั่นๆมาเล่นกันดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็นึกถึงเกมโอเวอร์คุกขึ้นมาเกมที่ต้องใช้ความสามัคคีแต่พวกหนูรู้สึกว่ามันจะหัวร้อนมากกว่าทำไมถึงได้หัวร้อนก็แบบคนนึงทำอันนู้นทีคนนึงทำอันนี้ทีแล้วก็เดี๋ยวก็เข้าไม่เดี๋ยวก็เสิร์ฟไม่ทันเดี๋ยวก็ปลาตกเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ก็เลยโทษนั่นโทษนี่ไปหมดเลยก็คือสรุปว่าครัวไหม้ใช่ไหมใช่แล้วก็คอมที่น้องไข่ดาวเล่นได้ยินว่าเป็นคอมของแฟนใช่ป่ะใช่ค่ะเป็นคอมแฟนทีนี้ผมก็จุดเริ่มต้นที่ผมได้มาสปอนคอมน้องไข่ดาวนะครับเพราะว่าผมอ่ะไปเห็นน้องไข่ดาวใช่ไหมสตรีมเกม GTA 5M ก็เลยเอ้ย FCอะไรอย่างนี้นะครับแล้วน้องไข่เน่าก็ตอบกลับมาใช่ไหมครับว่าอะไรนะน้องไข่เน่าตอบมาถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะได้คุยกันใน YouTube ก่อนค่ะเหมือนแอดเนี่ยจะมาเม้นใน YouTube แล้วก็แบบว่าอะไรนะเธอตอนนั้นพี่ว่าอะไรนะเธออะไรนะจัดสเปคคอมให้เนื้อหน่อย เดิมทีนี่เคยเห็นผมอยู่แล้วหรอหรือว่ายังไงนู่นเลยคนนู้นเลยค่ะเคยเห็นหรอเฮ้ยดีใจมากเลยมีคนรู้จักเราด้วยทำไมได้รู้จักกับวัดตอนนั้นกำลังหาจัดสเปคคอมอยู่ครับผมตอนนั้นกำลังมันนี่มาออกได้ไหมออกได้ปะออกได้พี่ออกได้ตัวนี้ก็ได้กำลังหาจัดสเปคคอมนะครับก็คือกำลังหาที่จัดสเปคคอมอยู่ครับตอนนั้นงบยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆจนมาเจอแอดบ็อกซ์ครับผมใช่แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ซื้อหาเป็นข้อมูลใช่ครับเป็นข้อมูลไว้เฉยๆแล้วก็รู้จักกันแล้วก็มาบอกว่าให้แอดบ็อกซ์จะสเปคคอมให้น้องไข่หน้าหน่อยใช่ป่ะใช่ประมาณนั้นครับครับพอผมเห็นน้องไข่หน้าตอบปุ๊บผมแบบเฮ้ยดีใจมากเอ้ยน้องไข่หน้าตอบแชทผมก็รีบเอาข้อความนะให้แอดมินดูแคปให้นะแอดมินดีใจบอกเฮ้ยไปสมกับน้องไข่หน้ากันเถอะนี่ก็เลยแบบได้เตรียมของก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าสเปคคอมที่ผมให้น้องไข่หน้าเอาไปไลฟ์สตรีมเนี่ยมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังได้เลยครับไปเลยจริงๆก็มีไมค์ก็ยังมีไมค์อันนึงด้วยเดี๋ยวผมจะพาน้องไข่ดาวมาเซตอัพคอมไลฟ์สตรีมด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราจะพาน้องไข่ดาวมาประกอบคอมมาเซตอัพคอมไลฟ์สตรีมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวผมจะให้น้องไข่ดาวเนี่ยนะครับลองเอาเครื่องคอมออกจากกล่องดูว่าจะเป็นยังไงแต่พี่ไกลไลก่อนก็คือน้องต้องเปิดออกมานะครับแต่ไม่ใช่แบบยืนแล้วก็ยกขึ้นนะให้แบบคว่ำเดี๋ยวพี่ทำดูก่อนรอบนึงแบบนี้เลยนี่นะน้องก็จับอย่างนี้แล้วก็เอามือเนี่ยจับตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่จับมันจะไหลลงเนี่ยแบบนี้มันไม่หนักง่ายๆแล้วก็พอมันลงเสร็จปุ๊บเราก็ยกขึ้นเลยง่ายปะเหมือนง่ายนะครับคิดว่าทำได้ไหมได้ไม่ต้องลองนี่ไงพี่คว่ำเอาไว้แค่ไหนลองโอเคเพราะบางคนคิดว่ามันยากกลัวมันแตกจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอ่ะพี่ไว้ใจเราลองเลยเดี๋ยวแตกพี่ซื้อให้ใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับอึ๊บโอเคเอามือจับตรงนั้นได้โอเคครับมาลุ้นกันครับแทงๆๆๆโอเคพี่ช่วยในระดับนี้แล้วก็เอาออกได้มั้ยไม่เสียงอะไรอ่ะทาราดนะครับเราเอาเคสออกได้แล้วผมเก่งมากเลยนะครับคุณเป็นไงบ้างความรู้สึกหัวใจหนูแป้วมากเลยจะเป็นกระจกเทมเพอร์การ์ดด้วยนะครับทีนี้ก็จะเป็นการเอากล่องโฟมออกจริงๆวิธีการเอาออกอย่างถูกอย่างถูกวิธีไม่ใช่ดึงอย่างนั้นแตกเลยนะครับเราต้องแบบจับอันนี้ก่อนจับมันตั้งก่อนนะครับจับมันตั้งแล้วก็โอเคน้องขาน่าดึงออกดึงโฟมออกโอเคครับแล้วก็นี่ครับจับอย่างนี้อันนี้แต่มันต้องใช้แรงนิดนึงนะพี่ทำเองดีกว่าโอเคทีนี้เอาโฟมออกครับนี่ครับแล้วก็เอาทุ้งอันนี้ออกด้วยเดี๋ยวพี่ขยับให้ครับจึ๊บได้ไหมใช่ค่ะตอนนี้ครับเราก็เอาตัวเครื่องคอมออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นการแกะหน้าจอออกมานะครับอันนี้น้องตะวันเรียกว่าเป็นเครื่องคอมและ CPU ค่ะเหรอเพราะบางคนเข้าใจผิดอันนี้เรียกว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเลยนะครับเพราะ CPU มันจะอยู่ข้างในเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูสเปคกันอีกทีนะครับอันนี้เป็นมัลติบอร์ดเกมมิ่งของ HP อันนี้พี่แถมให้ครับขอบคุณค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับจะเป็นมีไฟสีรุ้ง RGB ด้วยเป็นระบายความร้อนตัว CPU นะครับต่อมา
ก็จะเป็น power supply ตัวนี้ครับเป็น750วัตต์80พัดโกเลยนะครับก็ประหยัดไฟแล้วก็จ่ายไฟเพียงพอต่อสเปคคอมในวันนี้นี่แล้วก็ต่อมาเลยนะครับถ้าอยากเล่นเกมเร็วแรงนะครับต้องใช้การ์ดจอตัวนี้เป็น i6600XT เลยนะครับน้องไข่น้องสามารถปรับกราฟิกในเกมได้สุดแทบทุกเกมนะครับสวยเล่นลื่นหัวแตกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็นี่ส่วนแรมพี่ก็ให้มาเทียบเท่ากับคอมของน้องโบเลย 32 กิกเอาไว้แบบเปิดหลายอย่างได้ลื่นไหลเลยไม่หน่วงโอเคต่อมาก็จะเป็น SSD ความจุ 1,000 กิกเลยเอาไว้ลงคลิปลงรูปภาพทำคอนเทนต์ต่างๆเหลือลื่นหัวแตกโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเอาหน้าจอออกจากกล่องกันนะครับมาดูว่าน้องไข่เน่าจะเอาออกได้หรือเปล่านะครับก็คือหน้าจอสำหรับไลฟ์สตรีมนะครับผมแนะนำให้เป็น2หน้าจอเลยนะครับปกติแล้วน้องไข่เน่าใช้2หน้าจอใช่ไหมหน้าจอหนึ่งไว้เล่นเกมอีกหน้าจอหนึ่งไว้ทำอะไรนะไว้ดูพวกสตรีมอะค่ะโปรแกรมไอ้นี่อะไรนะ OBS เอาไว้มอนิเตอร์ดูแชทเอาไว้อ่านแชทอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอ MSI หน้าจอขอบบางนะครับวางไว้คู่กัน2หน้าจอมันจะทำให้แบบมันจะดูเนียนเหมือนแบบเรามี2จอผสมกันเลยครับแล้วก็มันสามารถเอาไปต่อกับพวกขาตั้งหน้าจอได้พวกขาแบบหนีบขอบโต๊ะหรือว่าแบบติดกำแพงเงี้ยเพราะมันมีรูด้านหลังนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะพามาประกอบคอมไปด้วยกันด้วยเพื่อแบบเอ้ยคอมมีปัญหาครั้งต่อไปว่าจอมีปัญหาว่าเปลี่ยนจอน้องคณะจะทำเองได้ด้วยอะไรอย่างนี้พี่พูดเรื่องคอมอะไรหนูไม่รู้เรื่องความรู้เรื่องคอมหนูเป็นศูนย์คุยกับโบ๊ทไม่รู้เรื่องพี่จะพยายามเดี๋ยวตอนพี่อธิบายสเปคคอมเดี๋ยวอธิบายอีกทีว่าภาษาแบบคนไม่รู้เรื่องคอมก็เข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยโทษนะครับถ้าพี่ถามอายุนิดสะดวกตอบไหมพี่อยากรู้อายุอ๋ออายุ19ค่ะอ๋อ19เองน้องโบ๊ทล่ะอ๋อผม20ครับแต่เขาจะบอกว่าเขาแก่แก่สุดแล้วเนี่ยหนูไม่ได้พูดพี่อายุ29แล้วจะ30แล้วไม่ห่างกัน10ปี10ปีเอง10ปีเองจะเป็นลุงแล้วเนี่ยมาต่อกันเลยอันนี้ก็เป็นหน้าจอนะผมจะเป็นหน้าจอ24นิ้ว75เฮิร์ตซ์นะครับขอบจอบางนะครับทำให้เราได้ประสบการณ์ในการเล่นเกมดีมากขึ้นแล้วก็ที่แบบมันเป็น75เฮิร์ตซ์เนี่ยทำให้เวลามองภาพตอนเล่นเกมมันดูลื่นไหลสมูทอันนี้หน้าจอโน้ตบุ๊กกี่เฮิร์ตซ์จอใหญ่165ครับอันนี้75ขอความรู้สึกน้องไข่เน่าเวลามองจอใหญ่กับจอเล็กต่างกันปะต่างรู้สึกว่าจอ165ลื่นกว่าใช่ไหมเวลาขยับเมาส์ขยับโปรแกรมดูแบบสมูทอย่างเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพาน้องไข่เน่าประกอบหน้าจอกันเลยนะครับเริ่มเลยทำเลยดูว่าน้องไข่เน่าจะประกอบหน้าจอนะครับมาเรามาลุ้นกันนะครับจอแตกแน่เลยเป็นครั้งแรกนะครับของน้องไข่เน่าในการประกอบหน้าจอเองครับนี่เรามาทรมานหน่อยเราหรือเปล่าโอเคนี่ๆดึงอันนี้ก่อนโอเคอันนี้มันก็จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็สายสัญญาณ HDMI แล้วก็เราจับมันนอนดีกว่าแล้วน้องไข่เน่าก็ดึงออกมาได้ไหมลองดึงมาสิได้ไหมเราทรมานแขกรับเชิญเลยว่ะโอเคมาแล้วนะครับผู้หญิงก็ทำได้นะไม่ยากอย่างที่คิดนะครับโอเคครับมาไม่แตกเดี๋ยวเราเก็บกล่องกันก่อนครับมาทีนี้อันนี้ก็จะเป็นฐานรองหน้าจอนะครับเก็บไว้ก่อนส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายเอาไว้แบบเสียบให้ตัวไฟเลี้ยงหน้าจอครับอันนี้ให้มา2สายเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นฐานนะครับเป็นฐานหน้าจอเดี๋ยวเราให้น้องแค่รับประกอบด้วยโอเคต่อมาแต่นี่ก็จะเป็นหน้าจอครับนี่ครับหน้าจอออกมาแล้วเดี๋ยวนี้พี่ออกให้ติดเลยโอเคนี่เราจะพาน้องคณะประกอบจอใช้งานกันนะครับเดี๋ยวให้ประกอบทั้ง1จอนะผมเดี๋ยว2จอนี้จะเหนื่อยเกินไปนะครับนี่นี่ก็แบบมันมีโหมดถนอมสายตาด้วยนะครับใช้งานนานๆไม่เมื่อยลายสายตาแล้วก็เป็นมิตรต่อดวงตาของเราด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาน้องคณะตั้งขาตั้งกันก่อนเดี๋ยวอันนี้พี่อึ๊บลองไว้อ่ะนี่ครับอ่ะน้องแกะเลยนะผมเรามาประกอบหน้าจอไปด้วยกันนะครับมันแบบเป็นการต่อเลโก้ครับผมอันนี้ก็เป็นฐานนะครับทุกคนฐานหน้าจอเดี๋ยวเราจะรอ
ตัวแกนของหน้าจอนะครับโอเคอ่ะเราอันนี้คือหนูวางได้เลยใช่แล้วเห็นไหมเห็นตรงรูมั้ยไม่ตรงหนูใส่กีตาร์ถูกไหมอ่ะขันได้ไหมไหนมานี่เดี๋ยวพี่ดูนี่ไงเพราะว่าเราไม่ได้กดนะไงมันก็เลยแบบเวลาหมุนมันก็เลยไม่เข้านะครับอันนี้เริ่มเข้าแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็น้องแคนเอาก็เสียบให้มันแบบตรงกับสลักไปเลยครับเข้าไปแต่งแป๊กแป๊กไหมนี่แป๊กไหนเนี่ยดูหน่อยวันนี้แป๊กโอเคมันเข้าแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับกับการประกอบหน้าจอเป็นไงง่ายไหมง่ายค่ะประกอบง่ายกว่าที่หนูคิดใช่ครับถึงแม้หนูจะกลัวมันพังก็ตามง่ายแค่นี้เองเดี๋ยวลองถอดแล้วให้น้องคันนั้นประกอบไปเราเล่นโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาหน้าจอคอมขึ้นกับโต๊ะนี่ได้ข่าวว่าน้องคันนั้นเนี่ยซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้มารอผมเลยใช่ป่ะใช่ค่ะทีนี้ก็จะมีโต๊ะคอมเกมมิ่งทั้ง2โต๊ะแล้วนะของน้องพลแล้วก็น้องไคนาก็จะได้สตรีมร่วมกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรายกขึ้นมาก่อนละกันแล้วไคนายกหน้าจอขึ้นตามมาเลยร่วง โอเคจะพอไหมนี่ต้องหาโต๊ะมาอีกสักหนึ่งโต๊ะแล้วมั้งพี่ว่าเฮ้ย ไม่ใช่สิอันนี้เราจะวางไว้ข้างล่างนะครับไปวางไว้ข้างล่างโอเคเดี๋ยวหันข้างหลังก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาแนะนำน้องแคนเนลในการเสียบสายไฟต่างๆนะครับแล้วนี่แนวทางที่โบจะทำ YouTube นี่ประมาณไหนกันของตะวันน่าจะเป็นร่างกายนี่แหละที่เรื่อยๆสลับกันเกมกับชีวิตประจำวันอ๋อแล้วโบคิดว่าจะไปทำYouTube แยกไว้ปะสายเกมล้วนเลยนะพี่จริงๆโบก็มีช่องแล้วพี่แต่ว่าแต่ไม่ได้สตรีมเพราะว่าตะวันช่องตะวันแยกเนี่ยแค่นี้เขาก็มองไม่ทั่วแล้วเนี่ยถ้าเธอมองอันนั้นทั่วนะอันนี้ก็สบายปะอันนี้จอเล็กมองง่ายตอนซื้อคอมใหญ่มาผมไม่ชินเลยพี่แบบจอมันใหญ่เกินไปตอนแรกๆพี่ก็ไม่ชินอย่างแบบอยู่ดีใช้จอ24มาใช้จอ27อะไรเงี้ยแล้วใช้จอสาย2อู้ใหญ่อันนี้พอใช้มารู้สึกติดใจมันชินตาแล้วน่ะมันก็เลยดูง่ายแล้วปกติมีช่องไหนมาถ่ายห้องน้องบ้างหรือยังยังพี่เป็นช่องแรกแล้วนี่ใช่หนูแบบฝากเซ็นเซอร์ที่อยู่หนูด้วยหนูเลิกรักทั้งหมด มีแบบโรคจิตโอ้โหในคอนโดเก่าพี่มีคนมาเคาะประตูแล้วเล่นบิดลูกบิดอะไรก็ไม่รู้ด้วยอ้าวเหรอคนน่ากลัวเลยพี่เอ๋ป่ะฮะพี่เอ๋ป่ะเดี๋ยวคือถ้าพี่จะแบบมาสารคามเพื่อมาบิดประตูห้องหนูโอ้ยังคีย์ที่กลับอยู่เลยนี่เข้าก่อนเลยคอนโดที่แล้วยังบอกที่อยู่เลยว่าอยู่ไหนเอาแล้วเนี่ยหนูว่าพูดให้เขาแรกๆแกใครจะไปพูดน้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานอันนี้โต๊ะซื้อมาเท่าไหร่ประมาณไม่ถึงพันพี่อุ้ยคุ้มว่ะเดี๋ยวหนูเสียบปลั๊กไอ้นี่แล้วกันประกอบกันนานปะโต๊ะตัวนี้ไม่นานพี่เพราะว่าประกอบมาเยอะแล้วหนูแกะอันนี้ได้ไหมเจอได้ขอหันด้วยขออนุญาตขอกล้องจอผมแค่แหละพอใจแล้วแกเป็นความฟินของคนซื้อคอมซื้อของใหม่ๆนี่ได้แกะนี่ด้วยนี่ตัวเนี้ยเดี๋ยวค่อยแกะน้ำมดลงวินโดว์เป็นเปล่าเคยลงเป็นที่ไหนไม่ลงไม่เป็นเคยลงเป็นไม่เห็นเข้าใจเลยประกอบอะไรกันงงเลยอันนี้พี่ยันลงไปเลยนะค่ะเพราะว่าสีเพราะว่าหลุดโทษกันก็สองจอนี้ก็เต็มโต๊ะเขาละใช่จะใส่ต้องเปลี่ยนโต๊ะใหม่แล้วขอบมันจะบางมากแค่แหละเขาจะนั่งดูซีรีส์สองจอจอหนึ่งตอบแชทตอนหนึ่งดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยสงสัยซนเดี๋ยวพาตั้งค่าหน้าจอด้วยจะได้แบบเรียนรู้ไปพร้อมกันจะได้แบบบอสไปทำธุระน้องจะได้แก้ปัญหาได้เองอะไรอย่างเงี้ยนั่งรอโบกับ
ไม่เราไม่ต้องกลัวพังนะปกติมันไม่ได้พังกันง่ายๆส่วนใหญ่ถ้ามันมีปัญหาก็แค่ลงโปรแกรมใหม่แค่นั้นเองจริงๆคอมเครื่องเนี่ยมันต่อได้1 2 3 4 4 6จอเพื่อแบบเทรดหุ้นเงี้ยแปะอีก3จอข้างบนอันนี้ก็เป็นเมาส์คีย์บอร์ดของ HP เสียงนุ่มๆด้วยไม่รบกวนกันตอนกลางคืนหรือว่าชอบแบบเสียงลั่นๆหนูชอบเสียงแบบแป๊กๆๆๆไม่เคยมีคุณพี่ด้านหลังให้วางกล้องวางขนมเขาติดไฟ RGB ข้างหลังเฮ้มาแล้วจอไม่แตกเดินทางอย่างไกลจากสารคามนะอิมพอร์ตจากสารคามพี่อยู่สารคามเนาะอาจจะได้มาถ่ายพาน้องทัวร์สารคามเลยที่เที่ยวสารคามคาเฟ่สารคามนี้มาสารคามต้องมากินข้าวร้านนี้อะไรเงี้ยสารคามมีร้านข้าวน่านั่งอยู่แล้วเราได้ที่พักกันหรือยังอยู่สารคามพักที่ไหนกันหรือว่าเขาจองให้เราอ๋อโฮมสเตย์อ๋อไม่รู้จักว่ะมันน่าจะอยู่มันน่าจะอยู่ไกลจากตัวเมืองแน่เลยพี่ไม่รู้จักพี่จบจากสารคามเรียนมหาลัยอยู่สารคามก็จบทำงานอยู่นั่นเลยหนูมุดแต่เสียบให้หน่อยทีนี้ก็จะเหลือนิดเดียวก็ใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็พารีวิว CPU อย่างละเอียดอันนี้เป็น i9 Gen 10 10คอร์20เทรดสตรีมเหลือๆเลยแหละอยู่ได้อีกยาวอัปเกรดเป็น i9 Gen 11ได้แต่พี่แนะนำถ้าสายสตรีมก็ใช้ตัวนี้แหละยาวๆเพราะว่า i9 Gen 11คอร์เทรดมันน้อยเดี๋ยวขยับอันนั้นมาใกล้ๆหน่อยก็ได้เพราะว่ามันจะได้เห็นตอนน้องเขาเสียบสายพี่ไม่อยู่ตรงกลางไม่ได้นะพี่แบบเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปก็ได้นะโอ๊ตเปิดประตูห้องน้ำก็ถ่ายยิงมาจากตรงนั้นอ่ะตัวนี้เป็นกล้องทำช่อง YouTube พี่สมัยพี่ยังซับไม่ถึงแสนอ่ะใช้ยาวเลยล้มคือมันตกตั้งหลายทีนะคือบอกเลยว่ากล้องลูมิโคตรทนเลยทนแบบทนมากๆตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการเตรียมคอมพิวเตอร์แล้วก็หน้าจอครบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะพาน้องไคนามาเสียบสายไฟกันนะครับมาดูกันว่ามันจะเสียบยากอย่างที่คิดมั้ยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นสายไฟเลี้ยงคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็เสียบได้เลยครับลองช็อตหนูกลัวนะช็อตโอเคเห็นไหมนี่ตอนนี้ครับไฟขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมเขียวๆเป็นไฟ RGB นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับอย่างนี้น้องขายน้องถึงถ้าตรงเนี้ยถ้าแบบเป็นเลข0ถ้าแบบกดให้มันแบบเป็น0ตรงเนี้ยครับมันจะเป็นการปิดตัวรับไฟแต่ถ้าเราแม้มันก็จะดับถ้าเรากดตรงขีดเนี้ยปุ๊บมันก็แบบจะพร้อมทำงานแล้วทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้การเสียบ2หน้าจอกันนะครับนี่ก็มีผม1น้องคณะ1นะครับก็น้องคณะจอไหนเป็นจอเล่นเกมหลักน้องคณะถนัดซ้ายหรือถนัดขวาขวาค่ะขวาใช่มั้ยโอเคอันนี้เป็นสัญญาณจอด้านขวานะครับจอด้านขวาจะก็จะเอาไว้เล่นเกมนะครับเราก็ต้องเสียบกับการ์ดจอนะครับเพราะมันจะได้ประมวลผลภาพ3มิติเล่นเกมได้ลื่นไหลแล้วก็เอาจอหลักที่เราเล่นเกมเนี่ยเอามาเสียบตรงนี้เลยส่วนนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แต่เพราะว่าถ้าเอาอันนี้มันเป็นพอร์ต HDMI นะครับส่วนการ์ดจอตัวเนี้ยมันมีพอร์ต HDMI 1พอร์ตแล้วก็พอร์ต DisplayPort 3พอร์ตเพราะฉะนั้น HDMI มันจะหมดแล้วแต่ถามว่าเสียบได้ไหมเสียบได้แต่มันต้องใช้หัวแปลงนะครับมันก็เอามาเสียบตรงนี้ข้างบนนี่ก็คือไม่ต้องใช้หัวแปลงเสียบได้เลยอีกนั่นแหละครับโอเคตอนนี้เราก็เสียบ2หน้าจอเรียบร้อยแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัว CPU มันก็ต้องมีชิปการ์ดจอในตัวด้วยถ้า CPU ไม่มีชิปการ์ดจอในตัวมันจะไม่แสดงภาพแต่ CPU ที่พี่เลือกใช้ให้ก็มีการ์ดจอในตัวสามารถแสดงได้ครับโดยรวมแล้วคอมเครื่องนี้สามารถต่อได้สูงสุดกี่หน้าจอเดี๋ยวเรามานับกันนะผม1 2 3 4 5 6ต่อได้6หน้าจอเผื่อน้องใครเอาไปเทรดหุ้น6จอสามารถทำได้เลยครับพร้อมแรม 32 กิกบอกเลยว่าตรงนี้มีแต่จอยาวๆนะผมในอนาคตผมอาจจะมาสปอนคอมเทรดหุ้นให้น้องไคนอลด้วยก็ได้นะผมมีต่อใน6จอครับเปิดบอทคริปโตได้ศึกษาเรื่องคริปโตกันป่ะที่แบบไปบอทพี่หนูไม่สามารถทำความเข้าใจได้หัวหนูตอนนี้ก็จะระเบิดพองแหงนะใช่ไหมครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องไคนอลประเดิมคอมกันเลยผมเรามาดูกันว่าจะแตบหรือว่าจะล่วงนะครับโอเคได้อ่ะเป็นการพาน้องไคนอลประกอบคอมครั้งแรกนะครับอ่ะอันเนี้ยมันก็จะมีปุ่มตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้ามันติดเดี๋ยวหน้าจอจะขึ้นโลโก้ปึ๊บปึ๊บอ่ะลองกดกันเลยเดี๋ยวน้องคณะนับ1 2 3เลยครับเมาส์คีย์บอร์ดครับเมาส์คีย์บอร์ดนะเออว่าลืมเมาส์คีย์บอร์ดนะครับ อ่ะอันนี้เสียบเมาส์คีย์บอร์ดเลยเสียบไม่ยากครับผมเสียบก็เป็นพอร์ต USB เลยครับใช่แล้วโอ้ยไม่ใช่ผิดด้านผิดด้านโอเคอ่ะตรงนี้ปึ๊บทีนี้เดี๋ยวเราหันตัวเครื่องคอมสักหน่อยไม่งั้นมันจะไม่เห็นความสวยงามนะครับแล้วพี่หันให้
ปึ๊บเดี๋ยวเอาไฟไปกดไปข้างหลังนี่ครับทีนี้เดี๋ยวให้น้องไข่เน่าแกะพลาสติกดีกว่านะครับผมนะเรามาฟังกันครับผมแกะครับแกะแล้วนี่ครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับคอมประกอบสำหรับน้องไข่เน่าไวไลท์สตรีมนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องกันนะครับผมเดี๋ยวแล้วรับ1 2 3ให้น้องไข่เน่ากดเลยดีกว่าผมว่าจะแตบหรือเปล่านะ1 2 3กดเลยจึ๊งนะครับมาแล้วนะครับคือเครื่องทำงานแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นที่ตัวหน้าจอกันนะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็ลุ้นเหมือนกันนะเอ๊ะตอนนี้ครับขึ้นแล้วขึ้นโลโก้ Aslog เรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้ Aslog ก็คือเป็นแผงวงจรที่เอาไว้แบบใส่ CPU แรมการ์ดจอนะครับทึบนี่โผล่2จอเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือก็จะเป็นหน้าจอหลักแล้วก็หน้าจอรองเอาไว้มอนิเตอร์โปรแกรม OBS แล้วก็เปิดดูแชทสำหรับ FC นะครับจริงๆจะทำเป็นจอแนวตั้งก็ได้แต่ก็ต้องซื้อขาตั้งมาหนีบแล้วก็จับจอมันตั้งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาน้องไข่เน่าตั้งค่าหน้าจอนะครับเพราะว่าอ่ะสำหรับมือใหม่เลยคือน้องไข่เน่าลองขยับเมาส์ดูนั่งก่อนก็ได้ไม่ต้องลุกเพราะว่าตัววิดีโอมันเห็นประมาณนี้เมาส์เร็วจังเมาส์หายทำไมเมาส์มันไม่โผล่นะครับมันเพราะว่าเราต่อ2หน้าจอเนี่ยเราต้องตั้งค่าก่อนเวลาเราเนี่ยสมมติอย่างงี้ใช่ปะปกติเราขยับมาทางขวาเมาส์มันควรจะออกมาใช่ปะแต่เนี่ยเอ้ามันสุดมันเมาส์มันหายไปไหนนี่ถ้าเราขยับเมาส์ไปฝั่งซ้ายใช่ไหมครับมันควรจะติดคือเมาส์มันควรจะไม่ไปมันจะไม่มาทางเนี้ยดูนะอ้าวมันโผล่มาตรงนี้เฉยเลยเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งค่าหน้าจอนะครับงงไหมปวดหัวไหมหนูเคยเห็นโบ๊ททำใช่ไหมเคยเห็นทำแล้วจำได้ไหมว่าโบ๊ททำไงวิธีแก้ปัญหาของผมคือการยกจอสลับ ยกจอสลับกันเลยวิธีแก้ปัญหาหนูคือให้โบ๊ททำให้อ๋อให้โบ๊ททำให้เลยแต่จริงผมเคยทำได้ยังไงเรายกจอสลับกันเราก็ยกสลับกันตอนโอเคครับตอนนี้ผมก็จะพาน้องไข่เน่ามาลองตั้งค่า2หน้าจอดูนะครับว่าตั้งค่ายังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยครับน้องไข่ที่ขวาเลยครับผมโอเคแล้วก็เลือก Display Setting โอ้ มอแรงเกินไปหน่อยนะ แล้วก็กด Identify ทีเนี้ยมันก็จะบอกว่าอันนี้คือจอที่1ส่วนจอฝั่งซ้ายก็คือจอที่2กดอีกรอบนึง กดปุ๊บโอเคทีเนี้ยจอไอ้โลโก้ตัวเนี้ยมันคือจอที่1ใช่มั้ยส่วนจอที่2อ่ะจริงๆมันอยู่ฝั่งซ้ายใช่มั้ยครับแต่เนี้ยหน้าจอในตัว Windows มันหน้าจอที่2คือมันอยู่ฝั่งขวาแล้วต้องย้ายจอที่2อ่ะให้มันสอดคล้องกับจอตรงเนี้ยเพราะจอเนี้ยมันเป็นหมายเลข2ใช่ป่ะก็คลิกซ้ายลากมาอยู่ให้มันอยู่ข้างหน้าเลข1เอาคลิกซ้ายโอเคมอสแรงไหนผม DPI มันสูงครับแต่เราปรับได้เนาะโอเคทีนี้กด apply แล้วก็น้องคณะลองคลิกซ้ายตรงนี้ครับผมแล้วคลิกตรงนี้ก็ได้คลิกซ้ายคลิกค้างไว้คลิกซ้ายคลิกค้างไว้เลยลากมาเลยนี่ครับตอนนี้เราก็สามารถตั้งค่า2หน้าจอได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถขยับเมาส์ก็คือตอนแรกอ่ะก็คือเวลาน้องคณะขยับเมาส์ฝั่งขวาจะมันจะติดใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันไม่ติดแล้วก็ขยับตามเมาส์ได้เลยเนี่ยขยับแล้วเห็นไหมมันก็ไปได้ทั้ง2หน้าจอเลยนะครับสามารถควบคุมหน้าจอ2หน้าจอได้อย่างอิสระนะครับ CPU ก็เป็น i9-10900K นะผม10คอ20เทรดเลยไว้ให้น้องไข่เน่าเอาไว้ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะผมตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพสามารถสตรีมมิ่งได้เล่นเกมได้ทุกเกมเลยนะกับตัวนี้ใช้งานได้ยาวๆเลยส่วนเมมเบอร์ก็สามารถอัปเกรดได้จนถึง71เลยนะครับโอเคอันนี้ครับก็คือเบื้องหลังที่น้องไข่เน่าไลฟ์สตรีมนะก็จะเป็นคอมสตรีมของแฟนของน้องโบนนั่นเองนะครับก็คือแย่งกันเล่นแล้วแต่เดี๋ยวทีนี้ก็จะไม่ต้องแย่งโบนเล่นแล้วนะครับเพราะน้องคานาลมีคอมสตรีมของน้องคานาลแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นเบื้องหลังที่ทุกคนได้เห็นกันในช่อง YouTube แล้วก็ในเพจนะเดี๋ยวทีนี้ผมจะให้น้องโบนเนี่ยแฟนน้องคานาลนะครับมาอธิบายสเปคคอมที่ใช้และสตรีมกันดีกว่าว่าน้องโบนเนี่ยใช้สเปคคอมอะไรนะเดี๋ยวเชิญน้องโบนเลยครับนี่ครับก็คือเจ้าของเครื่องนะครับเดี๋ยวทักคำมันก่อนเลยนะครับว่าทำไมน้องคานาลถึงได้มาใช้คอมน้องโบนครับก็คือหนูเป็นคนไม่เล่นเกมเลยค่ะแล้วก็แบบไม่เล่นคอมไม่อะไรอย่างเงี้ยก็
พอมีวันนึงเราคิดว่าเอ้ยเราทำคอนเทนต์อะไรกันดีเราแบบลองเล่นเกมไหมหรืออะไรอย่างนี้ระหว่างนั้นโบ๊ทกำลังเล่นเกมอยู่ค่ะหนูก็เลยแบบเธอเล่นกากว่ะเขาบ้างแบบโคตรเขาเก่งขนาดนี้เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ครับก็เลยได้เล่นคอมน้องโบ๊ทหลังจากนั้นมาน้องโบ๊ทก็ไม่ได้เล่นคอมเลยเพราะโดนคณะยึดกันแล้วนะครับเอาโอเคเดี๋ยวให้น้องน้องโบ๊ทนะผมอธิบายสเปคคอมที่น้องโบ๊ทใช้และสตรีมดีกว่าว่าเป็นสเปคคอมยังไงนะครับCPU เลยเริ่มจาก CPU ตัวนี้เป็น Ryzen 9ครับผม 5900X ครับบอกเลยว่าแรงมากเลยนะครับเล่นได้เต็มทุกเกมสตรีมเกมต่อได้หมดเลยนะในส่วนของแรมนะครับแรมใช้เป็นกี่กิกนะแรมผมใช้เป็น32 GBครับผมเหลือๆเลยใช่ไหมใช่ครับเหลือมากตอนสตรีมนี่น่าจะไม่ถึง20 GBใช่ป่ะใช่ครับเหลือกินเหลือใช้เลยนะตัวส่วนการ์ดจอนะผมหลายๆคนน่าจะอยากดูเลยนะครับผมว่าผมต้องบอกใช้การ์ดจออะไรนะครับการ์ดจอของผมเป็น GeForce RTX 3070ครับผมโง่ผมเลยว่าปรับทุกเกมนะเล่นเกม 2K 4K ได้หมดเลยแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะหน้าจอตัวนี้เป็นกี่นิ้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะ32เท่าไหร่ไม่รู้ครับพี่แต่ก็ใหญ่ดีนะใช่ครับส่วนกี่เฮิร์ตซ์นะอันนี้165เฮิร์ตซ์ครับลื่นหัวแตกเลยนะครับแล้วไอ้จอเล็กตัวนี้คือเป็นจอมือ1หรือมือ2จอมือ1ครับอันนี้เป็นจอมือ1ครับกี่นิ้วประมาณ27ครับผม27เหรอใช่ประมาณ27หรือ24น่าจะ24นะใช่น่าจะ24ครับผม75เฮิร์ตซ์ครับแล้วก็ทั้งเซตนี้จบอยู่ที่เท่าไหร่ครับแสน10,000ประมาณนี่ครับคอมในสตรีมนะครับของน้องไคนาแล้วก็น้องโบนะครับส่วนคอมที่ผมมาสปอนก็อยู่ประมาณ7-80,000นะครับผมก็ความแรงก็เกือบจะไล่เลี่ยกันเลยนะครับเพราะว่าตัว RX 6600XT เนี่ยน่าจะอยู่ราวๆ3060แรงกว่านิดหน่อยก็จบไปเรียบร้อยแล้วผมกับการมาสปอนเซอร์คอมน้องไคนานะครับพี่แล้วก็พาน้องไคนาตั้งค่าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากให้น้องโบกับน้องไคนาเนี่ยฝากผลงานไว้ให้ FC ได้ติดตามกันหน่อยดีกว่านะครับค่ะตอนนี้ก็มีช่องทางการติดตามมีเป็นแฟนเพจ Facebook ค่ะชื่อไข่เน่าอะไรนะลืมชื่อชื่อไข่เน่าตะวันไข่เน่าตะวันแล้วก็ใน YouTube ล่ะชื่อไข่เน่า A สลัดตะวันค่ะแล้วก็มี IG ค่ะชื่อเดียวกันเลยค่ะทุกคน TikTok ได้เล่นปะอ๋อเล่นค่ะเป็นไข่เน่าแล้วก็ .a พิมพ์เล็กค่ะได้เดี๋ยวยังไงผมให้คุณโอ๊ตขึ้นมาให้หน่อยนะครับได้มั้ยครับคุณโอ๊ตแล้วก็เร็วๆนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างครับก็เดี๋ยวจะมีไปถ่าย MV ค่ะแต่ว่ายังไม่สปอยดีกว่าว่าเป็นของค่ายหรือของศิลปินคนไหนนะคะอันนี้ได้ร้องเองไหมหรือว่าแบบเป็นแสดง MV เฉยๆค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะสนุกมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย